สวัสดีครับเด็กๆในระดับชั้นอนุบาล2วันนี้มาพบกับบูบ็อกกี้แล้วนะครับครั้งที่แล้วเราทำอะไรลืมจำได้ไหมโอ้โหเราวิ่งซิกแซกใช่ไหมครั้งนี้คุณครูจะมีกิจกรรมสนุกๆมาฝากเด็กๆเช่นเคยวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆกระโดดนั่นเองเด็กๆจำได้ไหมตอนเทอมหนึ่งโอ้เทอมหนึ่งเรามีกระโดดอะไรบ้างมีกระโดดหลายอย่างเลยมีกระโดด2ขากระโดดขาเดียวแล้วนะโอ้โหหลายอย่างเลยเดี๋ยววันนี้คุณครูก็จะมีกิจกรรมการกระโดดแต่ในวันเราจะฝึกการกระโดดไกลนั่นเองโอ้โหกระโดดไกลแบบไหนอะเรากระโดดไปถึงหน้าบ้านเลยไหมโอ้โหไม่ถึงเอาแค่ประมาณระยะประมาณ50เซนติเมตรเดี๋ยวดูนี้ว่าใครจะกระโดดผ่าน50เซนบ้างบอกมาเลยยังกูเอาละเด็กๆน่าจะพร้อมแล้วเดี๋ยวแต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมวอร์มร่างกายกันก่อนครับมาวอร์มร่างกายกันเลยครับนะครับเด็กๆเดี๋ยวเรามาวอร์มร่างกายกันก่อนนะครับในท่าแรกเดี๋ยวเราเริ่มไล่จากด้านบนลงไปด้านล่างนะครับเรามาดูที่หัวไหล่กันมือสองข้างเลยนะลูกนะจับไปที่หัวไหล่จากนั้นหมุนหัวไหล่เป็นวงกลมแบบนี้หมุนหัวไหล่เป็นวงกลมหมุนปลายนับ1 2 3 4ห้าเอาให้ได้5ครั้งเอาคราวนี้หมุนไปข้างหน้าแล้วต่อไปเด็กๆให้หมุนถอยกลับหลังนะหมุนไปข้างหลังนับ1 2 3 4 5พอได้5ครั้งเสร็จแล้วจากนั้นมือทั้ง2ข้างเรามาดูที่มือกันสะบัดข้อมือสะบัดข้อมือนี่เห็นไหมสะบัดขึ้นลงแบบนี้นับเอาให้ได้10ครั้งนับ1 2 3 4 5 6 78 9 10เอาล่ะคราวนี้ยืดแขนนี่คราวนี้มาวอร์มแขนบ้างยืดแขนออกมาข้างหน้าคราวนี้มือซ้ายให้เด็กๆชี้วางบนแขนขวาแบบนี้เห็นไหมลูกจากนั้นพลิกมือขวาขึ้นดันมือเข้าหาตัวเองแบบนี้ให้ยืดแบบนี้เลยให้ตรงนี้ตึงๆเห็นไหมลูกเอาค้างไว้นับ1 2 3จากนั้นเด็กๆยืดแขนออกมาเหมือนเดิมคราวนี้เอามือขวาบ้างมือขวาวางบนมือซ้ายมือซ้ายพลิกขึ้นดันเข้าหาตัวเห็นไหมให้แขนตรงนี้ตึงๆนับ1 2 3คราวนี้ยืดแขนออกมาข้างหน้าเหมือนเดิมคราวนี้มือซ้ายจับไปที่คอด้านหลังเห็นไหมลูกจับไปที่คอด้านหลังนะมือขวาเอาจับที่ข้อศอกฝั่งนี้แล้วยืดหน้าอกไปข้างหน้าค้างไว้1 2 3โอ้เก่งมากเลยคราวนี้ยืดมาเหมือนเดิมเอามือด้านขวาจับที่คอบ้างเอามือด้านขวาจับที่คอมือซ้ายจับที่ข้อศอกฝั่งขวาแล้วยืดหน้าอกมาข้างหน้าค้างไว้นับ1 2 3โอเคแต่คราวนี้ไล่มาที่เอวบ้างมือ2ข้างจับไว้ที่เอวด้านข้างแบบนี้กางขาออกเล็กน้อยจะโยกเอวไปทางซ้ายและทางขวาสลับกันแบบนี้ให้ได้10ครั้งนะลูกนะพร้อมไป1 2 3 4 5 67 8 9 10คราวนี้เท้า2ข้างเลยเท้า2ข้างเลยยังอยู่เหมือนเดิมคราวนี้ชูมือซ้ายขึ้นมามือซ้ายของคุณครูอาจจะอยู่ข้างขวาของเด็กๆนะคราวนี้ชูมือซ้ายแล้วเอียงตัวไปทางขวายืดแบบนี้นี่ให้ตรงนี้ตึงๆยืดให้สุดเลยค้างไว้นับ1 2 3เอาแค่3พอกลับมายืนในท่าตรงคราวนี้ชูมือขวาบ้างคราวนี้ยืดไปทางซ้ายสลับกันนะยืดให้ตึงๆเลยให้ด้านข้างตึงๆนับ1 2 3แล้วกลับมายืนในท่าตรงเหมือนเดิมเอาล่ะคราวนี้ตัวตรงเท้าชิดคราวนี้เรามายืดปลายเท้าบ้างเอามือประสานกันไว้แขนชิดหูแบบนี้ยืดแขนให้ตึงเลยปลายเท้ายืดให้สุดเลยเขย่งปลายเท้าขึ้นไปสูงๆปึ๊บยกส้นเท้าขึ้นค้างเอาไว้ค้างไว้แบบนี้เห็นไหมลูกค้างไว้เอานับ1 2 3พร้อมกันนับ1 2 3แล้วกลับมายืนในท่าตรงแบบนี้อีกครั้งนึงยืดขึ้นไปค้างไว้ยืดค้างไว้นับ1 2 3ยืดให้สุดเลยนะขออีกครั้งหนึ่งยืดขึ้นยืด1 2 3โอเคคราวนี้กลับมายืนในท่าตรงกลับมายืนในท่าตรงคราวนี้เรามาวอร์มที่เข่าบ้างคราวนี้เท้าชิดเหมือนเดิมมือ2ข้างจับไปที่หัวเข่าย่อเข่าลงเล็กน้อยเห็นไหมลูกคราวนี้หมุนเป็นวงกลมนะหมุนเข่าเป็นวงกลมหมุนไปทางด้านขวาก่อนหมุนไปนับ1 23เอาแค่3ครั้งก่อนนี้หมุนกลับไปด้านซ้ายหมุนกลับไปนับ1 2 3แค่3ครั้งแค่นี้เองเห็นไหมลูกง่ายไหมง่ายคราวนี้ไปที่ปลายเท้าเราบ้างคราวนี้ปลายเท้าเด็กๆเห็นหัวรองเท้าของเด็กอยู่ทางนี้นะปลายเท้ากดลงไปที่พื้นแบบนี้ชึบแล้วหมุนข้อเท้า
หมุนเป็นวงกลมหมุน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 แค่นี้เข้าใจไหมครับออกแค่สามนับพร้อมกันหนึ่งสองสามเห็นไหมลูกง่ายๆเลยเอาอีกข้างหนึ่งคราวนี้ด้านซ้ายบ้างหมุนเป็นวงกลมนับหนึ่งสองสามแค่นี้เองเห็นไหมลูกง่ายๆเอาคราวนี้เราจะมาวิ่งวอร์มอยู่กับที่วิ่งก็คือวิ่งอยู่กับที่นั่นแหละไม่ต้องไปขยับไปข้างหน้าหรือถอยหลังให้อยู่ที่เดิมนะวิ่ง10ครั้งเวลาวิ่งแกว่งแขนด้วยยกเข่าสูงๆ10ครั้งเด็กๆพร้อมนะเรานำนับพร้อมกันนะ10ครั้งพร้อมกันไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นี่เห็นไหมลูกง่ายไหมง่ายๆเลยโอ้โหเห็นไหมง่ายมากเลยในการวอร์มนะลูกนะเพื่อให้กล้ามเนื้อของเราพร้อมเด็กๆพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมหรือยังครับเอาถ้าพร้อมแล้วเราไปทำกิจกรรมกันเลยครับเอาละครับเด็กๆวันนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นกันนะวันนี้คุณครูก็จะมีตารางกระโดดไก่มาให้เด็กๆได้ดูแต่ที่บ้านเด็กๆอาจจะไม่มีไม่เป็นไรนะลูกสามารถหาสก็อตเทปหรือแล็กซีนติดนี่ให้มันเป็นเส้นยาวๆเลยนี่ให้เว้นระยะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะกะระยะประมาณกะระยะประมาณเส้นหนึ่งนี่กะระยะประมาณ30เซน30เซนไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยววันนี้ดูก่อนสำหรับน้องๆที่ยังไม่เคยกระโดดนะคุณครูบอกแล้วเวลากระโดดนี่เดี๋ยวเรายืนที่จุดเริ่มต้นแบบนี้คุณครูจะมีที่จุดเริ่มต้นแบบนี้เห็นไหมครับจากนั้นนี่เราจะกระโดดข้ามเส้นเด็กๆเห็นเส้นไหมนี่เส้นของครูจะมีเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3 4 5โอ้โหไปจนถึงเลข10เลยใช่ไหมมีทั้งหมด10เส้นเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูพี่อ2บ้างพี่อ2ก็ยืนที่จุดเริ่มต้นจุดสตาร์ทแบบนี้ของพี่อ2ประมาณ50เซนนะ50เซนก็ประมาณเลข3ของคุณครูนี่เลข3สีแดงเห็นไหมเลข3ของคุณครูให้เด็กๆกระโดดย่อเข่าลงแบบนี้เหมือนเดิมเลยคุณครูสอนแล้วใช่ไหมว่าแกว่งอะไรแกว่งมือแกว่งแขนไปข้างๆลำตัวแบบนี้เพื่อช่วยเสริมในการกระโดดไปข้างหน้าให้ไกลขึ้นดูนะ1 2 3ฮึบนี่กระโดดมาข้างหน้าแบบนี้แต่คุณครูบอกแล้วว่าต้องกระโดดกี่ขาพร้อมกันลูก2ขาพร้อมกันนะไม่ใช่กระโดดมาทีละขานะสมมุติเราอยู่อย่างนี้กระโดดมาทีละเท้าแบบนี้ได้ไหมโอ้ไม่ได้ต้อง2เท้าพร้อมๆกันเลยเท้าชิดดูไหม1แกว่งแขนด้วย2ฮึบนี่กระโดดแค่นี้เองเห็นไหมครับง่ายไหมลูกง่ายๆเลยนี่ให้ฝึกก่อนให้ฝึกก่อนแต่รอบนี้เราจะมาดูเด็กๆต้องกระโดดให้ได้ข้ามหมายเลข3นี่หมายเลข3ของคุณจะเป็นสีแดงอันนี้เด็กๆลองไปวัดดูนะเด็กๆลองไปวัดดูประมาณ50เซนเด็กๆต้องกระโดดข้ามให้ได้นะให้คุณพ่อคุณแม่ติดสก็อตเทปให้ก็ได้ให้กระโดดข้ามไปโดยที่ส้นเท้าเราอยู่ไหนลูกส้นเท้าเราอยู่ข้างหลังแบบนี้ใช่ไหมอันข้างหน้าเขาเรียกปลายเท้าให้ส้นเท้าข้ามหมายเลข3ไปให้ได้ข้าม50เซนไปให้ได้ดูนะย่อเข่า1แกว่งแขน2ฮึบนี่เห็นไหมส้นเท้าของครูเป็นไงข้ามหมายเลข3ไหมข้ามนี่แสดงว่าผ่านเก่งมากเลยแต่ถ้าใครกระโดดแล้วสมมติกระโดดแล้วไม่มีแรงฮึบส้นเท้ายังไม่ผ่านเลข3เลยแบบนี้เป็นยังไงยังไม่ผ่านไม่เป็นไรลูกค่อยๆฝึกบ่อยๆเดี๋ยวเด็กๆก็ทำได้เข้าใจไหมครับเอาล่ะเด็กๆลองไปฝึกกันดูนะครับเป็นยังไงบ้างครับเด็กๆโอ้โหในการกระโดดเมื่อกี้ใครกระโดดผ่านบ้างยกมือเลยโอ้เก่งมากเลยนะเนี่ยแต่ที่สำคัญคุณครูบอกแล้วว่าเวลากระโดดเราต้องกระโดดขาพร้อมกันลูกกระโดดสองขาไปพร้อมกันนะไม่ใช่กระโดดไปทีละขาไม่ถูกต้องต้องกระโดดให้ถูกต้องด้วยเข้าใจไหมครับวันไหนที่ยังทำไม่ได้หรือว่ายังกระโดดไม่ผ่านไม่เป็นไรนะต้องไปฝึกบ่อยๆเข้าใจไหมครับเด็กๆก็ต้องระมัดระวังด้วยเวลากระโดดถ้าใครกระโดดแล้วไม่ระมัดระวังเป็นยังไงมันจะล้มแล้วมันจะเจ็บได้เข้าใจไหมครับเอาละเดี๋ยวคุณครูขอฝากไว้นิดนึงรบกวนคุณพ่อคุณแม่นะครับถ่ายคลิปวิดีโอในเวลาที่เด็กปฏิบัติกิจกรรมแล้วส่งคลิปวิดีโอนั้นกลับมาให้ครูดูด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของคุณครูแล้วเดี๋ยวเราพบกันในคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบาย